ฮัลโหลโอเทสกาละครั้งหนึ่งยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่มีชายชราผู้หนึ่งผู้ที่ทุกคนรู้จักเข้าดีในฐานะของผู้มั่งคั่งและชาวบ้านก็ขนานนามเขาว่าเท่าไม้เท้าทองคำเมื่อร้องล้ำออกจากเมืองสู่ย่านเกษตรกรรมอันเป็นที่พำนักพักอาศัยของชายชราอีกผู้หนึ่งผู้ที่ร่างของแกโค้งงอจากการตรากตำทำนาไร่มาชั่วชีวิตแกคือผู้เท่าไม้เท้าลำไผ่และนี่คือเรื่องราวของสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เท่าไม้เท้าทองคำสร้างตึกสูงล้ำเสียดฟ้าเสียดเมฆนั่งคิดคำนวณตัวเลขทุกค่ำทุกเช้าคิดแต่เอากำไรเฝ้าดูตามาตาเรือความคิดเหลือเพื่อเต็มห้องแอร์คอนดิชันจิตรันดีคลี่คลายความฝันทุกคืนทุกวันฝันถึงผลกำไรมีที่ดินพันหมื่นแสนไร่รถยนต์มากมายกว่าร้านขายรถยนต์บริวารวิ่งกันสับสนต้องเลี้ยงผู้คนแทนฝูงหอควายผู้เท่าถือไม้เท้าลำไผ่นั่งทอดหายใจอยู่ใต้ต้นดอกจานบันทึกเมล็ดพืชที่หวานเป็นกิจการของเกษตรกรเฝ้าดูหมดหนูแมลงจะมากลั่นแกล้งกัดกินพืชไร่ปีนี้ถ้าไม่ดีดังปีกลายต้องขอความมั่นใจจะเท่าไม้ทองคำหน้าที่หน้าของผู้เท่าลำไผ่เอาจำนองไว้กับผู้เฒ่าทองคำดอกเบี้ยบานยิ่งกว่าผลผลิตพ่อไม่ติดฝนแรงแมลงลงกัดกินเฝ้าดูตามมดตามแรงดับฟ้าฝนกลางแกล้งไม่มีเหลือผลผลิตแม้แล้วหรือที่ว่าฟ้าลิขิตฟ้าไม่มีชีวิตแต่คนมีจิตมีน้ำใจเฒ่าชราความไม่ไผ่ลำอ่อนลุกขึ้นเขียนยินดอนสะท้อนความในใจเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่า